ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะพี่เน่ก็ยังอยู่กับเมนูกาแฟสด16ออนนะคะคลิปวันนี้เนี่ยพี่เน่ก็จะเป็นเมนูลาเต้เย็นกันบ้างแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่เน่เรนเทลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะพี่เน่ก็ยังอยู่กับเมนูกาแฟสด16ออนนะคะที่เรามาไล่ระดับความหวานกันนะคะว่าเวลาลูกค้าสั่งเนี่ยอยากได้หวาน 0% 25% 50% 75% 100% เนี่ยค่ะเราจะชงแบบไหนให้มันอร่อยถูกใจลูกค้านะคะทีนี้วันนี้ค่ะคลิปวันนี้เนี่ยพี่เน่ก็จะเป็นเมนูลาเต้เย็นกันบ้างแล้วนะคะวัตถุดิบที่เราใช้ค่ะก็เหมือนกับทุกคลิปเลยนะคะก็คือจะมีกาแฟนะคะพี่เน่ก็96ออนพี่เน่ก็จะชอบใช้เป็นกาแฟตัวนี้นะคะอาราบิก้า 100% คั่วกลางเข้มอิตาเลียนโรสของในท็อปคอฟฟี่เราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ลาเต้เย็นคือกาแฟนมเนาะก็คือกาแฟที่เน้นนมกาแฟนุ่มๆนะคะเราก็จะต้องมีนมสดนะคะพี่เน่ก็ใช้เป็นนมสดรสจืดเอ็มมิลนะคะก็ยี่ห้ออะไรก็ได้เนาะแล้วพี่เน่ก็จะมีนมข้นจืดนะคะเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เราจะมาไล่ระดับความหวานแล้วเราก็คือแยกนมผสมด้วยนะคะเราจะไม่ได้ใช้เป็นสูตรนมผสมค่ะเพราะฉะนั้นพอเราไม่ได้ใช้เป็นนมผสมสูตรนมผสมเนี่ยเดี๋ยวพี่เน่ก็คือจะมาทำให้นมให้เครื่องดื่มของเราเนี่ยค่ะคือชงง่ายเข้าใจง่ายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะพอเวลาที่เราแยกนมผสมนะคะคลิปวันนี้พี่เน่จะทำให้ทุกคนนะคะเข้าใจง่ายๆเลยนะคะว่าเวลาที่เราต้องการแยกนมผสมแล้วเราจะทำให้มันหวานมันอะไรเงี้ยนะคะเราจะทำยังไงเนาะพี่เน่ก็จะมีนมข้นจืดแยกเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเทใส่ขวดบีบแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีนมข้นหวานนะคะวันนี้พี่เน่ใช้เป็นนมข้นหวานตามมะลินะคะอ่ะมาสำหรับเมนูลาเต้เย็นเนี่ยพี่เน่ก็คือจะใช้กาแฟที่2ช็อตนะคะอ่ะนี่นะคะดั้มชงนะคะเป็นบาสเกตกาแฟ2ช็อตแล้วก็น้ำไหล2ทางแบบนี้นะคะนี่ทุกคนอย่าหยิบผิดนะแล้วเราจะดึงน้ำกาแฟมาแก้วละ2ออนนะคะก็คือสูตรละ2ออนจะได้แบบว่าพอเวลาที่ทำอะค่ะจะได้เห็นการเปรียบเทียบที่มันเข้าใจง่ายๆเวลาที่พี่เน่มาผสมให้ดูเนาะอ่ะขอเวลาไปทำกาแฟก่อนนะคะ5แก้วค่ะแก้วละ2ออนนะคะไปโอเคค่ะตอนนี้นะคะพี่เน่ก็5แก้วนะคะมาเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาทำลาเต้กันนะคะก่อนที่เราจะไปทำเมนูเดี๋ยวพี่เน่ขออนุญาตอธิบายให้เข้าใจกันนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วหลักในการคิดเนี่ยค่ะว่าเราจะทำปรับสูตรยังไงนะคะให้เรามองอย่างนี้ค่ะอย่างเนี้ยพี่เน่มีน้ำกาแฟ2ออนนะคะแล้วเดี๋ยวเมนูลาเต้พี่เน่จะต้องใส่นมสดค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นสูตรปกติของพี่เน่นะคะหวานปกตินะคะพี่เน่จะเป็นกาแฟ2ออนใช่ไหมคะแล้วก็จะใส่นมผสมอยู่ที่1ออนครึ่งนะคะแล้วก็จะมีนมสดอยู่ประมาณ2ออนครึ่งนะคะหรือว่า75 ml เนี่ยค่ะอันนี้คือแก้วหนึ่งของหวานปกติทีนี้พอเวลาที่เรามาปรับสูตรค่ะให้เราคิดแบบนี้นะคะตัวยืนก็คือกาแฟกับนมสดเนี่ยค่ะเท่าเดิมนะคะ75 ml ของนมสดกับ60 ml หรือว่า2ออนของกาแฟแล้วก็1ออนครึ่งของนมผสมเนี่ยค่ะที่เราจะมาปรับเขากันนะคะมาดูกันแก้วแรกนะคะไม่หวานเลยค่ะพอเป็นไม่หวานเลยพี่เน่จะใส่นมสดรสจืดนะคะ75 ml อ่ะใส่ลงมานะอ่ะ75 ml นะคะอ่ะพี่เน่ก็ใส่มาเลยนี่นะคะนมสดรสจืด75 ml ค่ะใส่มาเสร็จแล้วค่ะนมผสม1ออนครึ่งใช่ไหมคะแต่พี่เน่เอาไม่หวานเลยเพราะฉะนั้นนะคะนมผสมพี่เน่จะใส่เป็นนมข้นจืดอย่างเดียวเลยค่ะ1ออนครึ่งนะคะอันนี้จะเป็นนมข้นจืดที่พี่เน่เทใส่ขวดบีบเอาไว้นะคะในคลิปที่แล้วเนาะนี่นะคะใส่ไปเลยค่ะ1ออนครึ่งนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เข้าใจง่ายที่สุดแล้วค่ะจากที่ทำเอสเปรสโซ่กับคาปูมานะคะลาเต้เนี่ยพี่เน่แบบรู้แล้วว่าจะมาสอนยังไงให้แบบให้เข้าใจง่ายๆนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยคือนมผสมอะค่ะเราก็คือใช้แค่นมข้นหวานข้นจืดเลยนะคะแบบนี้ใส่ไปเลยนะคะคือสำหรับคลิปนี้เนี่ยพี่เน่ไม่ได้ใช้เป็นนมสดล้วน 100% นะคะสำหรับเมนูที่ไม่หวานเลยนะคะเพราะว่าพี่ต้องการให้กาแฟของเรามีน้ำหนักเนาะอย่างที่พูดมาในทุกๆคลิปนะคะก็เลยมีการผสมนมข้นจืดลงไปให้กาแฟเรามีบอดี้ที่มันแน่นขึ้นนะคะอ่ะทีนี้ค่ะตอนนี้เท่ากับว่าเราผสมนมข้นจืดแล้วก็นมสดรสจืดนะคะลงไปเรียบร้อยแล้วพี่เน่ก็จะเอากาแฟ2ช็อต2ออนเนี่ยค่ะเทลงไปเลยนะคะได้ไหมคะบีได้เนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็คนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งได้เลยค่ะนี่นะคะได้น้ำแข็งมาแล้วคนให้เข้ากันค่ะเติมน้ำแข็งเต็มแก้วเรียบร้อยแล้วค่ะกับลาเต้เย็น 0% หรือว่าไม่หวานเลยนะคะทีนี้เรามาดูสูตรต่อไปนะคะก็คือจะเป็นสำหรับสูตรหวาน 25% ค่ะ
พี่ได้บอกแล้วนะคะว่าตัวต้นเรื่องนะคะก็คือกาแฟกับนมสดเราจะใส่เท่าเดิมนะคะนมสดรสจืดค่ะพี่ได้ใส่มาที่75 มล.นะคะพี่ได้ก็ใส่เท่าเดิมก่อนเลยนะคะลองดูนะเราจะได้เข้าใจตรงกันนี่นะคะ75 มล.ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยความหวานนะคะก็คือเราต้องการแค่ 25% นะคะเพราะฉะนั้น 25% นะคะพี่เน่จะใส่นมข้นหวานนะคะลงมาแค่ประมาณไม่ถึง 10 มล.นะคะประมาณสัก 7-8 มล.พอแล้วค่ะนี่นะคะใส่ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็เอานมข้นจืดนะคะมาเทให้เต็มแก้วเข้าใจไหมเข้าใจง่ายเลยเนาะคราวนี้เนาะนี่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสูตรของเราแล้วค่ะความหวานความมันนะคะใส่ลงไปแล้วเราก็กาแฟนะคะตามลงไปเลยค่ะคนเข้ากันใส่น้ำแข็งนะคะคนเข้ากันนะคะแล้วเราก็เติมน้ำแข็งเต็มแก้วปิดฝาเสิร์ฟได้นี่นะคะเรียบร้อยค่ะสำหรับลาเต้หวาน 25% นะคะต่อไปก็จะเป็นหวาน 50% นะคะ 50% ลาเต้หวาน 50% ค่ะตัวต้นเรื่องเหมือนเดิมนะคะก็คือนมสด 75 มล.ค่ะนี่นะคะ 75 มล.ใส่ไปเสร็จแล้วค่ะนมข้นหวานพี่เน่จะใส่มาแค่ครึ่งออนนะคะ 15 มล.ค่ะนี่นะคะครึ่งออนอันนี้หวาน 50% นะพอเป็นนมข้นหวานที่ครึ่งออนค่ะพี่เน่จะใส่นมข้นจืดมา1ออนนะคะให้มันรวมกันแล้วได้ออนครึ่งนั่นเองก็เต็มแก้วนี้ละค่ะเนี่ยแก้วไหนที่เราตวงอยู่นะคะก็แก้วนั้นก็ได้นี่นะคะเติมไปเลยตามด้วยกาแฟ2ออนของเรานะคะนี่เราก็คนค่ะแล้วก็ใส่น้ำแข็งนะคะคนให้เข้ากันค่ะแล้วก็เติมน้ำแข็งเต็มแก้วนี่นะคะน้ำแข็งเต็มแก้วค่ะกับลาเต้หวาน 50% เนาะต่อไปก็จะเป็นหวาน 75% ละค่ะสำหรับหวาน 75% นะคะง่ายๆค่ะเหมือนเดิมอีกแล้วตัวต้นเรื่องก็คือนมสดนะคะ 75 มล.ค่ะเห็นไหมคะมันเข้าใจง่ายใช่ไหมถ้าเข้าใจง่ายคอมเมนต์บอกพี่เน่ด้วยนะคะว่าอันนี้คือเข้าใจง่ายพี่จะได้รู้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาใส่นมข้นหวานข้นจืดกันมาแล้วล่ะหวาน 75% พี่เน่จะใส่นมข้นหวานนะคะประมาณสัก 20-25 มล.อย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือเรียกว่ายังไม่ต้องถึง1ออนเนาะประมาณ20-22-23 มล.อะไรแถวๆนี้นี่นะคะประมาณนี้เราจะใส่นมสดรสจืดค่ะเอ้ยเราจะใส่นมข้นจืดนะคะตามลงมาค่ะงงหมดแล้วนะเนี่ยนมข้นจืดบ้างล่ะนมสดบ้างเนี่ยอันนี้นะคะใส่ลงมาให้ครบนะคะ1ออนครึ่งหรือว่าเต็มแก้วนี้นะคะแล้วเราก็เทลงไปเลยนี่นะคะอันนี้จะเป็นหวาน75แล้วนี่แล้วเราก็ใส่กาแฟนะคะ2ออนค่ะลงไปเลยคนนะคะแล้วก็เติมน้ำแข็งเลยเรียบร้อยค่ะกับลาเต้ 75% นะคะต่อไปก็หวานปกตินะคะก็คือหวาน 100% นั่นเองนะคะเหมือนเดิมนะคะนมสดเราจะใส่ที่ 75 มล.นะคะ2ออนครึ่งนั่นเองนะคะ 75 มล.นมสดรสจืดจ้ะนะคะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วค่ะนมข้นหวานนะคะพี่เน่จะใส่มาที่1ออนค่ะก็คือสูตรนมผสมพี่เน่นั่นเองนะคะอันนี้เป็นสูตรหวานปกติเลยนมข้นหวาน1ออนนมข้นจืดครึ่งออนนะคะคุ้นไหมคะกับคำพูดนี้นะคะนมข้นหวาน1ออนนมข้นจืดครึ่งออนก็คือสูตรนมผสมพี่เน่เลยนะคะเนี่ยค่ะก็คือ1ออนครึ่งนะคะแต่เพียงแต่เราแยกเท่านั้นเองเนาะนี่นะคะเราก็เทใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็กาแฟใส่นะคะ2ออนแค่นี้เลยค่ะคนเข้ากันแล้วก็ใส่น้ำแข็งได้แล้วค่ะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะสำหรับลาเต้เย็นเรียบร้อยค่ะเป็นไงบ้างคะลาเต้เย็น5ระดับความหวานนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ได้มาชิมให้ดูค่ะว่าแต่ละแก้วเนี่ยได้ลาเต้ที่รสชาติเป็นยังไงมาชิมกันเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่แก้วแรกนะคะลาเต้ไม่วันเลยวัน 0% พี่ได้บอกว่าเวลาที่เราใส่นมข้นจืดลงมาค่ะผสมนมสดเนี่ยมันทำให้ลาเต้เรามันหนักขึ้นจริงๆแหละนะคะเพราะว่าธรรมดาแล้วไม่หวานเลยพี่เน่จะใส่แค่ลาเต้แล้วก็จะใส่แค่กาแฟแล้วก็นมสดอย่างเดียวใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะลองดูนะคะลองใส่นมข้นจืดหรือว่าแบบพวกครีมเหลวข้นจืดอะไรพวกนี้ค่ะนะคะมันจะช่วยทำให้เนื้อนมเนื้อกาแฟเนื้อสัมผัสของเราค่ะคือมันหนักมันแน่นขึ้นนะคะก็ได้เป็นกาแฟนุ่มๆนะคะอร่อยเลยเนาะอันนี้หวาน 25%ก็เริ่มหวานแล้วนะก็อร่อยแล้วอะจริงๆ
อร่อยอ่ะอารมณ์เหมือนแบบเป็นนมกาแฟเข้ามาเรื่อยๆๆนะคะอร่อยจริงหืมอันนี้หวานละหืมอันนี้สายที่แบบว่าสายชอบแบบกาแฟแบบหวานมันอะไรเงี้ยคะไม่ต้องแบบไม่ได้รู้สึกว่าแบบกาแฟเข้มมากอะไรเงี้ยนะคะชอบแน่นอนก็อันนี้ก็จะเป็นสูตรหวานปกติของพี่เนทนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าลูกค้าอยากได้หวาน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 อะไรเงี้ยนะคะก็ชมเป็นสูตรนี้เลยนะคะแล้วก็เพิ่มนมข้นหวานนะคะลงไปสักครึ่งออนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเพิ่มความหวานมันขึ้นมามากขึ้นแล้วนะคะพี่เนทมาแชร์ให้แล้วนะคะกับเมนูลาเต้เย็นที่เราไล่ระดับความหวานไปพร้อมกับเคล็ดลับนะคะคลิปนี้บอกเลยนะคะว่าน่าจะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เราเข้าใจง่ายนะคะก็ถ้ายังไงดูแล้วเข้าใจไม่เข้าใจหรือว่าชอบไม่ชอบยังไงนะคะมาคอมเมนต์บอกพี่เนทกันด้วยนะคะหรือว่าอยากจะให้พี่มาแชร์ความรู้แบบไหนเมนูยังไงบอกมาค่ะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เนทแล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดจาม Subscribe Oriental Coffee Channel แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่พี่เนทมีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะกับลาเต้เย็นค่ะ5ระดับความหวานนะคะก็ไปลองชงกันดูนะคะขอให้ใครดีใครดีทุกร้านค่ะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ